ในอาณาจักรคุณนั้นจะสามารถเห็นเด็กที่มีปีกได้อยู่เสมอมันนั้นบินไปมาบนท้องฟ้าทํางานบางอย่างซึ่งโดยรวมแล้วหากเรามองไกล เราจนึนจะเห็นว่าพวกมันนั้นมีอะไรบางอย่างเชื่อมต่อกับกะโหลกศรีรษะแต่แท้จริงแล้วไอก้กะโหลกศีรษะที่ว่านี้มันไม่ใช่กะโหลกศรีรษะมนุษย์จริงๆมันเป็นกะโหลกศีรษะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งเหล่านี้นั้นเราจะถูกเรียกว่าเซอร์รับมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มแมานิคัสมันนั้นเป็นเนื้อสังเคราะห์ที่ไม่มีเลือดมันนั้นไม่จำเป็นต้องนอนขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ดำเนินกิจการต่างๆเซอร์รับส่วนใหญ่นั้นจะถูกส่ง เซอร์ลับน,น,นั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากกลุ่มซิสเตอร์แบทเทิลในสนามรบพวกคุณนั้นไม่จะเห็นเหล่าเซอร์ลับนั้นบินไปมารอบรอบพวกเขาให้การช่วยเหลือด้านการบำรุงรักษาอาวุธทํำพิธีกรรมบางอย่างทาให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งเก็บกวาดสมรภูมิและง,งานอื่นๆอีกมากมายสาหรับผู้ที่มีความสามารถทางพลังจิตนั้นดูเหมือนกับว่าเซอร์ลับนั้นจะเป็นเครื่องเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงอย่างไรเสียก็ตามเรายังไม่ทราบที่มาที่เจาะจงของเซอร์ลับมันนั้นปรากฏตัวครั้งแรกรรัาาาตา์อทกเเเ่ีหลุณฮซ ว่ากันว่ามันนั้นใช้ในงานพิธีเฉลิมฉลองในการที่องค์จักรพรรดนั้นเข้าประทับอยู่ที่บัลลังก์ทองคำแล้วมันก็ใช้โดยกลุ่มแมคานิคัสมาทุกปีผู้ขานั้นค่อยๆทําการขยายการผลิตเซอร์ลับมากขึ้นเรื่อยๆเซอร์ลับนั้นเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ที่พักดีของจกักรวรรดิมาโดยเสมอแต่พวกมันนั้นก็ยังมีส่วนสมคบคิดกับทางยุคมืดของจกักรวรรดิอีกด้วย ในยุคที่เรียกว่ายุคแห่งการละทิ้งความเชื่อเซอร์ลับนั้นกลายเป็นศญลณ์แห่งความชอบธรรมและระบบการปกครองของโกฟแวนได้เอาใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพื่อที่จะโดนบันดาลใจให้ผู้อื่นนั้นสแสดงความเคารพตนเองว่าตนเองนั้นได้รับอนุญ,ญาตจากองค์จักรพรรดิยานที่วนได้นั้นได้ก้าวออกมาสู่สายตาของสาธารณาชนเขานั้นก็จะมีฝูงเซอร์ลับนั้นวินรอบๆเขาเอาไว้ ทาการควบคุมจิตใจประชาชนโดยเซอร์ลับที่ลายล้อมแวนด์นี้จะติดตั้งโปรแกรมสอดแนมเอาไว้ภายในจะทําการติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้อื่นในวังค้นหาสายลับที่ไม่เห็นด้วยในหมู่พวกเขาดังนั้นในยุคสมัยนี้เซอร์ลับนั้นจะถูกเรียกว่าดวงตาแห่งแวนได้จากรูปรับภายนอกมันน่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําจากเนื้อและชิ้นส่วนกลไกลต่างๆตั้งน้ํามันพิเศษมีความคิดอิสระในระดับหนึ่งเช่นชิงส่วนทางกายภาพทั้งหมดของมันนั้นเกิดจากการ พราะพันธของแม a นิคัสทำการปลูกแม่แบบพันธุกรรมเอาไว้ล่วงหน้าหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเขาก็จะทำการเติมเชื้อเพลิงต่างๆตามที่ต้องการซึ่งจะให้มันนั้นรูปร่างคล้ายเด็กอ้วนหรือไม่ก็เด็กไม่แข็งแรงแม้ว่ามันนั้นจะมีปีกบนหลังแต่มันก็เป็นปีกเทียม ที่ได้รับการตกแต่งในภายหลังเท่านั้นและอะไรที่ทําให้ผู้มันนั้นบินได้จริงๆหรือว่าพวกมันนั้นทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่อต้านแรงโน้มถ่วงเอาไว้ซึ่งกลไกของเซอร์ลับนั้นมีระบบปราษาที่ซับซ้อนมากมันเป็นไบโอคอร์เทคที่ประสิทธิภาพดีดังนั้นจึงไม่เคยมีการผลิตจํานวนมากเซอร์ลับนั้นจึงกลายเป็นสินค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเมื่อทาการปลูกฝังเซอร์ลับให้มันฉลาดแล้วกุมเมคคาเนคัสนั้นจึงจงใจให้มันนั้นอยู่ใกล้กับทางจักรวรรดิมนุษย์มากที่สุดเพราะว่าตามตำนานแล้วเทวดาเด็กในตำนานโบบรรรรราาาาาาณนนนนนนัั้ืออออวว่เเป็คคมิิสสสุทธ์์ใยตพขขงงงจก เซร์ลับนั้นใกล้เคียงกับผู้รับใช้กล่าวอีกในยันหนึ่งก็คือว่ามันนั้นมีขนาดเล็กสามารถทําการบินเสริร์ฟอุปกรณ์ที่ต้องการได้มันนั้นไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะักสิ่งที่แตกต่างออกไปจากผู้รับใช้ทั่วไปก็คือว่าระบบระสาชั้นสูงข,ของเซิร์ลับนั้นทําให้พวกมันนั้นมีการื่อนไหวอย่างอิสระ พวกน,นั้นสามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างอิสระเช่นการติดตั้งเครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อการสั่งการหากตัดขาดการเชื่อมต่อกับเซอร์ลับแล้วก็เซอร์ลับนั้นก็จะกลัวและทําอะไรไม่ถูกแต่ตามใดที่มันนั้นได้ถูกป้อนคําสั่งสุดท้ายไปแล้วมันนั้นก็จะทําตามจนก,กระทั่งบรรลุปเป้าหมายแม้ภารกิจนั้นจะนํามาซึ่งความพินาศของตัวมันเองก็ตามและเซอร์ลับนั้นก็จะมีความผูกพันทางจิตกับเจ้าของบางประการทั้งสองนั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางประสาทกันได้เมื่อเซอร์ลับถูกทําลายนั้นเจ้าของนั้นกก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 ก็็จจะะรรูู้้สึเึเเเบบบปวววววดดดมมาาาาาช่่นน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 นีียััััััังงงคถขพพพฒิ์ททุธ จีหลีกเรียกความตายโดยหน้าที่หลักๆของเซอร์ลับนั่นคือการให้คําแนะนําหรือแม้กระทั่งการไปสายลับและมือปืนดับแล้วมันนั้นยังมีความสามารถด้านการประจบสอพอและร้องเพลงสวดอวยพอรอีกด้วยซึ่งเซอร์ลับบางรุ่นนั้นสามารถมีเกราะป้องกันพลังทางไซคลนิกได้อีกด้วยอย่างไรเสียก็ตามเว้นแต่ผู้ใช้เซอร์ลับเท่านั้นพราะเมืองส่วนใหญ่ของทางจากักรวรรดินั้นเกิดความรังเกียจในตัวเซอร์ลับอยู่บ้างพวกเขานั้นรังเกียจและความกลัวกับเรื่องโชคลาภ และนี่ใช่ว่าทุกคนน,นจะไม่มีเหตุผลบันทึกนั้นได้แสดงอยู่ว่าได้บางกรณียาที่เสือรับนั้นได้เสื่อมโทรมลงเพวกมันนั้นก็จะปล่อยตัวเองให้รับสารที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาสู่ร่างกายและมันนั้นจะทําให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมาในอนาคตโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เล,เลยครับ